สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราขอเสนอ Travel On นี่รีบจริงมัน วันนี้จะมารีวิวกระเป๋า Travel On รุ่น 42858 เป็น Classic Westpac ถ้ามันคุ้นๆเนอะมันรีวิว Westpac ไปแล้วอันนี้เป็นอีกรุ่นนึงอ๋อเป็นอีกรุ่นนึงก็ง่ายๆเดี๋ยวสรุปก่อนคือสำหรับTravel On เนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบมีแบรนด์ที่มาแข็งแกร่งในไทยบ้างนะไม่ได้ทำตลาดในไทยแต่ว่าจริงเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานมากแล้วในอเมริกา30 ปีแล้วตอนนี้นะตอนนี้ก็30 กว่าปีในอเมริกาถือว่ายาวนานใช่แล้วก็จุดเด่นของเขาคือเขาเป็นทำกระเป๋าพวกกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋ากันขโมยถ้าเทียบเคียงในเชิงแบบที่เป็นแคตตากรีเดียวกันก็คงเป็นแบรนด์แพ็คเซฟประมาณนี้แต่ว่าแพ็คเซฟนี่เขาจะมาสายออสเตรเลียอันนี้เขาจะมาสายอเมริกาสายอเมริกาที่เขาจะหิวน้ำอ๋อใช่สายอเมริกาจะค่อนข้างต้องการน้ำเป็นห่วงเราห่วงว่าเดี๋ยวน้ำขาดน้ำใช่เขาก็เลยมีที่ถ่ายน้ำขวดน้ำมาให้อันนี้พูดเล่นใช่เอาที่พูดจริงๆก็คือว่าเอาเป็นว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นกระเป๋าของ Travel On ที่เป็นกระเป๋าคาดเอวที่มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจว่า Travel On ก็เป็นกระเป๋าอย่างที่เราเอามารีวิวเยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นกันขโมยใช่ส่วนมากเป็นรุ่นกันขโมยแหละเป็นระบบกันขโมยที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนมากเรียกว่าใช้ได้ทุกวันใช้ได้บ่อยๆใช่คือจากตัวที่เรามีแพ็คเซฟเนี่ยคนก็ชอบใช้กันเยอะไงใช่แล้วมันก็เหมือนแบบมันมีฟีเจอร์ที่แบบคือเราอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยมากๆอยู่แล้วเราก็เลยต้องมีกระเป๋าที่มีระบบความปลอดภัยด้วยไหนๆก็ปลอดภัยอยู่แล้วใช่เราต้องคือเป็นคนมองแบบมีความงงเหมือนซับซ้อนปกป้องมีแบบเราปกป้องซ้อนปกป้องใช่เป็นคนแบบไม่ประมาทเรียกว่าอย่างนั้นดูดีมากเราก็เลยถึงจะปลอดภัยไงเราก็ต้องมีเติมเข้าไปนิดนึงใช่นะซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ทุกวันเป็นของใช้ทุกวันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าไปขายของตลาดนัดขายของในห้างอะไรเงี้ยแบบบางคนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมธุรกิจเดี๋ยวนี้ทั้งออนไลน์ทั้งรายงานเสริมเยอะเราจะแบบมาสะพายกระเป๋าไก่กาไปแบบไม่ได้ดูไม่ดีเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อถือใช่ป่ะใช่จริงเหรออันนี้คิดใช่ไหมคิดด้วยว่าคนขายสะพายกระเป๋าอะไรอย่างนี้เหรอใช่มันต้องแบบมันการขโมยไงโอเคเดี๋ยวนี้ขโมยกระโจนก็เยอะถึงเราอยู่ในประเทศปลอดภัยก็ตามมันดูซับซ้อนนะซับซ้อนมีความซับซ้อนเล็กน้อยอันนี้คาดให้ดูก่อนเดี๋ยวคุณบุ๊กยืนเลยคุณบุ๊กเนี่ยมันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยปึ๊บคาดเอวเสียบจึ้งเข้าไปแค่นี้แล้วก็อันนี้มันจะมีล็อกอีกชั้นหนึ่งคือข้อที่เขาซ่อนไว้เนี่ยคือตัวนี้เขาซ่อนไว้อยู่ละใครจะมาแอบปลดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายหรือว่าเวลาเอาไปนั่งในร้านแล้วเงี้ยเราอยากจะแขวนไว้ห้อยไว้ไปพันขาโต๊ะพันเสาไว้เพื่อไม่ให้คนมาหยิบเร็วๆเนี่ยเกิดมีคนมาปลดล็อกง่ายมันจะง่ายไปตรงเนี้ยเขาจะมีดันออกมาดันปุ๊บเนี่ยมันจะกดไม่ได้บางคนอาจจะงงว่าล็อกเสียให้ลองดันดูก่อนถ้าดันขึ้นแล้วมันปลดล็อกได้เนี่ยไม่ได้เสียเป็นระบบล็อก2 ชั้นเป็นระบบล็อก2 ชั้นแล้วก็ซ่อนไว้แล้วก็แบบเผลอไม่ต้องกลัวเผลอไปโดนอะไรเงี้ยเผื่อแบบจะได้ไม่หล่นง่ายๆนะก็คืออันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นของ Travel On เลยนะก้าวไม่เคยเห็นไอ้ระบบคลิปล็อกแบบนี้คือก้าวอาจจะเป็นก้าวที่เห็นของ Travel On อันแรกใช่ถ้าของแพ็คเซฟในรุ่นบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบต้องกด3 จุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีล็อกกึ๊กอะไรอย่างงี้ประมาณอย่างนั้นแล้วก็อันเนี้ยด้วยตัวลักษณะตัวสายเนี่ยก็ไม่ใช่แบบจะมาตัดกันได้ง่ายๆนะเกิดมีขโมยขโจรจะมาตัดสายเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ตัวก่อนเพราะว่าข้างๆตรงนี้จะเป็นเส้นสแตนเลสสตีลที่เขาแบบกันเป็นสลิงคู่วิ่งตัดง่ายๆอ่ะมันตัดได้ไม่ง่ายหรอกอันเนี้ยต้องมีการเรื่อยกันเกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบชุบแล้วก็แบบคว้ากระเป๋าไปเลยไม่ได้แน่นอนประมาณนั้นนะอันนี้คือเรื่องของสายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของซิปล็อกก็จะเป็นการล็อกที่แบบเป็นซิปคล้องห่วงอย่างเงี้ยซิปคล้องห่วงที่เราก็ปลดได้ไม่ยากขโมยขโมยจะมีความงงให้ดึงซิปไม่ขึ้นถ้าเขามาดึงปุ๊บกระเป๋ามันกระตุกขึ้นเนี่ยเรารู้ตัวแน่นอนหรือว่าถ้าเขาจะพยายามปลดเขาก็ต้องแบบตั้งใจนิดนึงอ่ะเขาก็ต้องแบบมีจังหวะที่จะจับมีจังหวะที่จะเกี่ยวเอาออกอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าเราก็จะกระเทือนเราก็จะรู้ตัวเราก็จะเริ่มมองคือเธอทำอะไรเลยสวัสดีมาทำอะไรกระเป๋าฉันอยู่เอาอะไรก็บอกกันเดี๋ยวฉันเปิดให้ไม่ใช่สิโอเคมันก็เป็นแบบนี้ระบบ ล็อกของ Power On เนี่ยเขาจะแบบไม่ได้เน้นอะไรซับซ้อนใช่ก็เปิดง่ายๆอ่ะเปิดเลยดูเลยดีกว่าข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโครงเซเลตที่เป็นแบบค่อยๆทำให้เรียกว่ากันกรีดได้ยากเพราะว่าส่วนมากเวลาขโมยขโจรเนี่ยเขาจะชอบกรีดกระเป๋าไงเวลาอยู่บนรถไฟฟ้าเวลาอยู่ในที่แบบที่ท่องเที่ยวที่แบบมันหรือว่าแบบในตลาดนัดอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้กรีดกันเพราะมันง่ายสุดแล้วก็เรียกว่ามันจะกระเทือนน้อยสุดกรีดปุ๊บกระเป๋าไหลออกมาหยิบได้เลยของไปอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นอันนี้เขาจะมีโครงไว้ซึ่งนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นป้องกันหลักเลยนะส่วนอื่นก็จะเป็นพวกล็อกอะไรต่างๆนะมาดูของกันช่องใส่ของช่องแรกช่องด้านหน้าเลยเยอะเลยมาเลยครับหันให้ดูดีกว่านี่อันนี้เป็นฝาหน้านะให้เห็นระบบ RFID Protect มันคืออะไรก่อนมันคือระบบการป้องกันการสแกนข้อมูลจากแอบมาสแกนข้อมูลจากบัตรของเราต่างๆพวกนี้สมมติมันคือบัตรเครดิตนะอย่าไปซีเรียสมันไม่ใช่มันแบบพวกเส้นคงเครดิตขับการ์ดอย่างเงี้ยจุดที่มันเขาแตกต่างจากแบรนด์อย่างทางแพ็กเซฟคืออันนี้เราพูดแพ็กเซฟบ่อยเพราะว่าคือมันเป็นแบรนด์ที่เป็นแคตตากรีเดียวกันใช่เขาตรงๆเลยก็เลยจะเทียบเคียงกันว่าอย่างอันเนี้ยเขาก็จะเน้นให้มันแบบแยกช่องกันไปถ้าเป็นสายพวกแนวแพ็กเซฟเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นช่องใหญ่ๆช่องเดียวแล้วก็ใส่รวมกันอันเนี้ยก็จะเป็นแบบแยกกันให้เห็นชัดเจนเรียกว่าก็คนละแนวใช่อันนี้พาสปอร์ตก็ใส่ช่องนี้เลยมันก็จะเป็น RFID Protect ไปด้วยนะช่องนี้ความหวงแหนข้อมูลก็ใส่ไปช่องนี้ละกันอันนี้มีช่องให้ใส่ปากกาได้หน่อยนึงมีอันนี้มีนี้เสียบปากกาได้แล้วก็มีช่องซิปใส่ของที่สำคัญรองลงมาอีกอาจจะใส่เหรียญไว้ก็ได้เงินที่แบ่งไว้ใส่เหรียญใส่ของอะไรกระจุกกระจิกได้เพราะเป็นซิปที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรเนื้อผ้านะอย่างพ่อค้าแม่ค้าอาจจะใส่แบงค์พันไว้ตรงนี้ใส่แบงค์10-20ไว้ใช่ใส่แบงค์พันซ่อนๆไว้หน่อยเนาะใช่แบงค์พันต้องซ่อนไว้ใช่ประมาณนั้นเอาเข้าไปเราได้กลุ่มเป้าหมายใหม่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาซื้อนะพ่อค้าแม่ขายนะดีนะคะอันนี้นะคะทีนี้เรามาดูช่องถัดมาของตัวกระเป๋าช่องใหญ่ละช่องใหญ่เป็นช่องใหญ่ก็คือระบบล็อกเหมือนกันก็กดตรงนี้ปุ๊บเปิดมานี่มาดูดีกว่ามีอะไรนี้บ้างช่องนี้ใหญ่เลยจริงๆใส่กล้องแบบพวกมิเรอร์เลสเล็กๆได้นะฟูจิก็ได้เปิดไฟคุณบุ๊กก็เอาม่านหนีตลอดเนี่ยเอาไว้ค้นของหาของอุ๊ยอะไรอยู่ไหนนะบางทีมืดๆไงบางทีแบบขายของอยู่ในตลาดนัดไฟดับจะหยิบตังอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวหยิบแบงค์ผิดจะทอนแบงค์20นี่มันเป็นห่วงแค่นี้นะถ้าไม่ใช้ก็เอาออกได้มันเอาออกได้แล้วเราคล้องอย่างอื่นแทนก็ได้อาจจะเป็นพวกพวงกุญแจได้นี่อันเนี้ยเราถอดออกได้ก็ออกไปเลยแล้วก็มีช่องซิปเหมือนกันช่องนี้ซิปข้างหลังตรงนี้ก็เก็บของสำคัญอีกอาจจะเป็นใส่แบงค์500เพราะว่าเมื่อกี้ใส่แบงค์พันอันนี้ใส่แบงค์500ได้ตามนี้เดี๋ยวลองใส่กล้องดีกว่าก้าวอยากรู้อันนี้เป็น Fuji XT ติด 16-50 ซึ่งเป็นเลนส์คิดว่ามันจะใส่เข้าไปในนี้แล้วสภาพเป็นยังไงนะลองก่อนเป็นได้สบายๆแล้วก็ลองรูดซิดูนะว่ามันจะโป่งป่ะก็เรียกว่าเอาไปเที่ยวได้นะสำหรับคนที่แบบไปแบบง่ายๆกระทัดรัดเป็นกระเป๋าเสริมหรือจริงๆบางคนเอาไว้ใส่เลนส์เสริมเล็กๆพวกแบบใส่เลนส์แพนเค้กใส่เลนส์อีกตัวนึงอะไรแก้วเปลี่ยนก็เป็นกระเป๋าเสริมได้ใช่แล้วก็แบบล็อกซิปล็อกด้วยนะไม่ต้องกังวลด้วยดีงามดีงามเพราะว่ากล้องส่วนมากเดี๋ยวนี้เราก็คล้องคอกันตลอดอยู่แล้วสะพายข้างกลับก็ไอ้ใส่กระเป๋าเป้ใหญ่อะไรก็ว่าไปใช่ใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนเลนส์ใบนี้ดูแบบอเนกประสงค์แต่ว่ามันไม่ได้ค่อยกันกระแทกนะอันนี้ต้องบอกก่อนคือตูดมีแบบหนานิดนึงแต่ก็ไม่แบบไม่เยอะมากถ้าใครแบบเฮ้ยเป็นห่วงนะก็ใส่ถุงผ้าหรือไม่ก็เวลาวางกระเป๋าก็อย่ากระแทกต้องอาจจะใช้ก็ต้องแบบไม่ใช่แบบสมบูรณ์ของมันโยนโครมไงไม่ได้นะคิดนิดนึงมีสมองใช่ไหมไม่ใช่ไปถึงแบบระวังนิดนึงหมายถึงมีสตินิดนึงอย่างนี้เดี๋ยวมันมีช่องที่คุณบุ๊กอยากนำเสนอตรงนี้เอาไว้ใส่มือถือได้นี่ช่องแบบหยิบเร็วๆอาจจะซ่อนมีช่องข้างหลังนิดนึงอาจจะใส่มือถือใส่แบบอะไรที่แบบเก็บเข้าไปเร็วๆอะไรเงี้ยได้ของคุณใส่ได้เนี่ยใส่มือถือเข้าไปได้นี่จริงๆเนื่องจากมันอยู่ข้างหลังไงบางทีมันก็ใส่แค่นี้ใส่เสียบไว้กับตัวอย่างเงี้ยไว้แบบใช้เร็วๆแบบหยิบปุ๊บเสียบแป๊บอย่างเงี้ยใส่เร็วเพราะมันอยู่ที่เอวใช่มันจะอยู่ที่เอวอยู่ละแบบว่าเวลาเดินทางบางทีเราก็แบบไม่ได้ ที่แบบอยู่เมืองปลอดภัยหน่อยนะบางทีก็แบบใส่ไม่แค่นี้อยากจะใส่แค่นี้แหละบางทีใส่ตามเสื้อบางทีเราก็เสื้อเราแฟชั่นมากไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋านะก็เสียบไปอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้สะดวกดีใช่แค่เนี้ยก็เขาก็ดีไซน์มาแบบนี้หรืออาจจะใส่บัตรรถไฟฟ้าขึ้นรถพวกของหยิบเร็วๆมันเป็น Quick Access อ่ะใช่อันนี้มันแบบง่ายๆเนาะโอเคแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่คุณบุ๊กต้องนำเสนอสำคัญมากเอาเลยให้คุณบุ๊กจัดอันนี้บางทีเราไปต่างประเทศเนี่ยเราหิวน้ำหรือว่าเราเดินอยู่ในตลาดเนี่ยเราต้องมีซื้อชาไข่มุกนี่อันนี้คือเราจะมาไก่กาไม่ได้เราต้องมีช่องใส่ของมันเนี่ยมันมีช่องเปิดซิปออกมาเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะมีช่องตาข่ายใส่ขวดน้ำเข้าไปได้โอ้ยแต่อย่างนี้ถ้าอยู่ที่เอวนี่มันก็คงถ่วงเป็นแบบกางเกงหลุดเลยนะไม่แต่ส่วนมากเวลาอยู่ที่เอวมันจะช่วยรับประคองน้ำหนักอยู่แล้วไงถ้าพูดถึงเนี่ยตัวเอวคือจริงการคาดเอวเนี่ยมันเป็นการรับน้ำหนักที่โอเคที่สุดนะในแง่ของการรับน้ำหนักอย่างพวกเป้เนี่ยถ้าเกิดใครใช้เป้จะรู้แล้วมีพวกฮิปเบลอ่ะคือเขาจะบอกถ้าเวลาใช้ฮิปเบลช่วยเนี่ยคือให้มันอยู่ที่เอวมากที่สุดคือไหล่เนี่ยให้มันอยู่น้อยเพราะว่าเอวมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆการของที่อยู่ที่เอวเนี่ยมันเวทน้ำหนักคือความเหนื่อยอ่ะความรู้สึกว่ามันถ่วงน้อยสุดอยู่ละมันก็จะอะไรอย่างเงี้ยหิวน้ำอ่ะหิวน้ำหยิบกินได้เลยหยิบกินได้นะประมาณนี้ก็เราถ้าไม่ใช้ก็แบบไม่ใช่แบบมาปล่อยห้อยต่องแต่งดูแย่ก็เก็บได้แย่ใช่ก็เก็บเข้าไปถ้าไม่ใช้ก็ใส่เหรียญนิดหน่อยใส่เหรียญเวลาไปเที่ยวที่พกเหรียญไปเราเคยเล่าให้ฟังบ้างว่าไปเที่ยวเมืองนอกบางประเทศเขาไม่มีให้แลกเหรียญขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยก็ใส่เหรียญพกเหรียญไปบ้างนะประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงคือตัวเนี้ยมันเป็นเวสต์แพ็คก็คือว่าเป็นกระเป๋าสำหรับคาดเอวก็จริงแต่ว่าด้วยความยาวสายเนี่ยจริงๆมันเอามาเป็นสลิงได้ด้วยความยาวสายที่มันค่อนข้างที่จะยาวพอเนี่ยดูแบบปรับการใช้ได้เนาะใช่บ่อยออกปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบยาวมากยาวไปปล่อยกลับก็จะเป็นได้ทั้งแบบสลิงหน้าแล้วก็สลิงข้างหลังก็ได้ใช่ก็สลิงหน้าสลิงหลังอะไรเงี้ยได้หมดก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์อะไรประมาณนี้ได้อยู่ใช่หรือจะสลิงมาด้านหน้าก็ได้แบบตามสมัยนิยมแต่ตรงนี้ก็จะใส่ขวดน้ำก็จะติดคอหน่อยก็จะประมาณนี้ก็เรียกว่าก็ practical ดีสำหรับผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้พ่อค้าแม่ค้าใช้ได้เพราะว่าขนาดของมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปกว่าที่ผู้ชายจะใช้นะใช่คือผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เรียกว่าแล้วก็มันไม่ได้แบบดีไซน์แบบไปทางผู้ชายหรือผู้หญิงมากมันได้ทั้งสองผมว่ามันกำลังแบบกำลังได้ทั้งคู่แหละกระเป๋านี้หาซื้อได้ที่ไหนคะกระเป๋านี้ก็เข้าไปดูใน ilovego.com/shop นะครับผมที่เมนูอะไรคะกระเป๋าทั่วไปแล้วอะไรต่อนะคะแล้วก็กระเป๋าคาดเอวกระเป๋าคาดเอวเป็นเมนหลักสลิงเราเอามาแอพพลายเอาเองใช่อันนี้สลิงเราเอามาใช้แต่จริงๆก็เดี๋ยวไปอยู่ในสลิงด้วยก็ได้นะก็เผื่อใครอยากใช้ถ้าเราลองสะพายแล้วมันใช้ได้ใช่ก็ประมาณนี้สามารถเข้าไปเลือกหาก็ได้เรื่องสีเนี่ยจริงๆเขามีหลายสีเหมือนกันแต่ว่าณตอนที่เรารีวิวเนี่ยเราพอดีของมันมาสีเดียวสีดำก็เรื่องสีลองเข้าไปดูในเว็บช่วงที่คุณดูก็ถ้ามันมีสีไหนก็สีนั้นแหละเราเอาสีไหนมาเราก็จะเติมเข้าไปในเว็บก็ลองเช็คดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช็คของก่อนว่าจะมาซื้อที่ร้านเนี่ยมีของไหมหรือว่าอาจจะถามขนาดอะไรนิดหน่อยก็ให้ไลน์มาถามได้ที่ @ilovego ใช่นะก็สามารถสอบถามได้แล้วก็ถ้าอยากจะอุดหนุนเราก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราอยากให้มาอุดหนุนเราเพราะเราจะได้ทำคลิปแบบใครอยากดูคลิปของเราอีกใครอยากดูให้เราไปเที่ยวได้แบบหมายถึงว่าอยากจะดูคลิปเราอย่างนี้ก็ซื้อของกันก็ช่วยกันคุณให้เราก็ให้ตอบแทนคือด้วยคลิปสนุกคลิปบ้าบอคอแตกอะไรไร้สาระคลิปรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยคลิปแบบทริปการเที่ยวต่างประเทศคลิปสนุกนะก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันแลกเอาเงินมาเอาคลิปไปทำไมยิ่งดูแย่เอาเงินมานี่คือการปล้นเอาเงินมาเอาของไปเอาของดีๆไปของที่มาเอาคุณเอาไปใช้ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่สนุนเรามากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย